เพื่อนเย็นนี้มาทานอาหารร้านครัวแม่มณีฮะนี่คือแม่มณีนะครับยังสวยอยู่เลยครับอายุ70จริงๆคุณแม่เป็นมหาเศรษฐีนะครับที่ทำมันๆทำเอามันคุณแม่มีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะเนี่ยนี่ก็มีถ้าเป็นยำก็มียำถั่วพูยำถั่วพูปูหลนปลาช่อนลอยสวนนี่คุณแม่ออกแบบเมนูเองหมดเลยฮะโอ้โหนี่คุณแม่70นะครับเนี่ยยังประพริมประพายยังอยากทำอยู่ยังอยากทำอยู่ทอดมันปลากายทานแล้วนี่ทานแล้วไม่ต้องเอาที่เห็นร้านนี่คือทำขำๆนะครับจริงๆคุณแม่เป็นมหาเศรษฐีนะครับแต่เศรษฐีก็ไม่ทำหรอกทำเอามันจริงอะแค่น้ำปลาชอบไหมกินเหล้ากินเลยอะไรหมูป่าเนี่ยคุณแม่โอ้โหนี่ปลาช่อนน้ำตกปลากระพงนึ่งมะนาวนะฮะปลากระพงสมุนไพรปลาช่อนลุยสวนเมนูประมาณ400บาทนี่ใครชอบดื่มเหล้าแบบผมเนี่ยต้องอย่างนี้เลยฮะซูชิปลาดุกฟูผัดขี้เมาน่าสนใจนะเมนูนี้เป็ดเอาลองปลาดุกฟูขี้เมากรอบๆใช่ไหมคุณแม่นี่ปลาดุกฟูขี้เมาหนึ่งอย่างยำเนื้อย่าง180ยำสามกรอบก็ยำถั่วฟู150แต่คุณแม่ยังมีเพื่อนๆนะคุณแม่ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อเมริกาด้วยที่ร้านดุสิตามีกี่ร้านนะคุณแม่2ร้านก็ไทยตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่เมื่อก่อนชื่อไทยเปเปอร์นี่เป็นจัสมินเอาโซดาดูสิตาอยู่ในแถบซิลิคอนวัลเลย์นะครับจ้าเห็นอย่างนี้อยู่ซิลิคอนวัลเลย์นะจ๊ะเอาส้มตำปูม้าคุณแม่เอาดิส้มตำปูม้ารสเด็ดจ้ะแล้วก็เมื่อกี้อะไรลงนี่อาหารแก้มเหล้าเลยไปจานก่อนก็ยำอะไรกายหอยขมนะมีต้มยำปลาทูนะครับซุปเนื้อหอยลายเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายโทษเนื้อน่องลายหอยลายเธอนึกถึงหอยมีแกงหอยขมมาไหมชอบไหมหน้าตาเป็นไงคุณแม่แกงคั่วหอยขมเป็นคุณแม่ทานหรือเปล่าทานพี่ตุ้มเขาก็ทานโอเคกับตันสุรชัยแถมลูกเนื้อหรือจะเอาพวกปลางั้นรอพี่ตุ้มมาสั่งเอาแค่นั้นอ่ะขอแค่นั้นอ่ะขอแค่นั้นอ่ะครับแถมลูกเขยเป็นกัปตันเครื่อง Airbus A350 นี่ครับโอ้โหใช่ไหมลูกสาวว่าเป็นอาจารย์ทำไมชีวิตคุณแม่เพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยฮะไม่เพอร์เฟกต์ชอบเพอร์เฟกต์มากสุดยอดชีวิต